ปาคนโขชาแนลจ้าวันนี้ยายปาจะมารีวิวมีค่าเห็นกล่องอะไรไม่เอ่ยกล่องอะไรไม่เอ่ยนะคะมะขามหวานจ้ะน้องนะคะก็น้องสาวนะคะน้องสาวที่รินเนาะนะคะเอามะขามหวานมาฝากยายปาเนาะนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวโต๊ะหน้าเอามะขามหวานมาให้จากรินส์เนาะเอามาให้ยายปา2กล่องเนาะนะคะนี่ค่ะไปแวะซื้อมาให้ยายปาแล้วกล่องละ3ยูโร20เนาะนะฮะมาเด้อเดี๋ยวมากินมะขามหวานกับยายปากันเนาะนะฮะพอดียายปาอยากกินพอดีเลยนะน้องเขาซื้อมาให้เนาะนะฮะยายปากินไงเมื่อกี้กินพัดมากๆนะเผ็ดมากเลยนะร้อนปากนะเสียงแหบนิดนึงด้วยจ้ะกินเผ็ดเนาะนะกินอากาศเย็นแล้วเนาะกินเวลากินเผ็ดเข้าไปเนี่ยเสียงจะแหบนิดนึงแล้วก็คือเหมือนอะไรอ่ะเหมือนแพ้นะฮะจามเนาะมงน้ำมูกไหลน้ำมงน้ำตาไหลนะจ๊ะช่วงนี้ก็อยู่บ้านแล้วนะคะรอเวลาเดินทางกลับไทยเนาะนะคะมากินมะขามหวานกันพี่น้องหวานบ่นะฮะยายปาก็บ่รู้นะฮะว่าอร่อยไม่อร่อยเนาะนะฮะเราก็เดี๋ยวมาแกะตรงไหนอ๋อแกะนี่แล้วตรงไหนอีกเนาะพี่บอกมาจะได้นี่แกะจะได้นี่ฮะน้องแกะคิดที่คิดทางแล้วหลับยายปาว่าน่ะคือถูกแหละถูกแล้วอย่าล่วงลงมานะนี่นะฮะแกะกล่องออกมาแล้วเนาะก็เป็นแบบนี้จ้ะแกะออกมาเนาะมากินมะขามหวานกันพี่น้องว้าอยากกินเด้ดูที่ข้างในจะเป็นไงเนาะไปปลาแกะก่อนร่อนดีจังเนาะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะมะขามหวานเนื้อแห้งนะอร่อยหวานจริงขอบใจมากเลยจ้ะน้องคนสาวคนสวยนะน้องเจนนี่เนาะพากันเมาเสร็จจะไม่มีเลยเนาะพี่น้องวันนั้นมาหวานสะใจมากินด้วยกันแกะกล่องปุ๊บกินปั๊บเลยนะพี่น้องอร่อยอ่ะถึงจะแห้งไปนิดนึงเนาะนะคะแต่ก็โอเคอยู่เนาะดีกว่าบ่มีกินล่ะเรียกดีกว่าไม่ดีปลาอร่อยมากบางฟักก็ฟักนี้ออกเบี้ยวนิดบักคือกันเนาะเก็บมาคนละต้นบ่ฟักนี้เปรี้ยวนิดเดะหวานตาแล้วก็โอเคอยู่นะฟักแรกเปรี้ยวหวานเวลายายปากินมะขามหวานจะบอกอย่างนะใครจะเป็นเหมือนยายปาบ่กินมะขามหวานแล้วถ่ายดีเด้อไม่ต้องกินยาถ่ายเลยนะฮะยายปาคือว่าน่าจะเป็นมะขามผสมเปรี้ยวอมหวานอ่ะอันนี้เปรี้ยวแบบไหนเปรี้ยวจืดๆกินไปติ๊กไปไม่เม็ดพุ่งแต่ละเม็ดแต่ละฟักก็คือกันได้พี่น้องอากาศหนาวแล้วจ้ะอากาศเย็นแล้วนะแดดดีนะวันเนี้ยเมื่อวานนี้ฝนตกจ้ะมีคนนำเที่ยวอากาศก็ดีเด้พี่น้องฝนก็ตกนะมีวันนั้นอากาศดีก็น้องเขาก็มาจนค่ำแล้วเนาะพากันไปเที่ยว
พักหนึ่งนะยายป้าก็วันนี้ว่าจะไปสักหน่อยก็ไปบ่ได้แล้วจ้ะเย็นแล้วบ่ายสามแล้วนี่เลยอร่อยอะต้อยสีเล็บสีทาเล็บสีผสมอะต้อยสีเป็นอี้เป็นจราอีสวยบอค่ะปุ้นนะอวดสีทาเล็บอะต้อยอะต้อยสอนผสมสีอะต้อยพี่น้องกุมภาชาแนลสอนผสมสีทาเล็บสีสองสีมาผสมกันเป็นสีนี่เฮ้ยเห็นบองามบอค่ะปุ้นนะคนงามทำอย่างก็งามเนาะปุ้นนะปุ้นนะบ่มีใครชมชมเองก็ได้อืมอันนี้หวานอืมกล่องนึงมีหลายรสเหลือเกินนะกล่องกัดมันมาขำแซ่บหลายมาเด้อกินด้วยกันหวานอมเปรี้ยวทำมะขามบ่ใช่กับมะขามหวานแท้นะจ๊ะมะขามหวานแบบบางฟักกับเปรี้ยวบางฟักกับหวานแดดดีเดียวเนี่ยแดดดีไม่ได้ออกไปข้างไหนอยู่ที่บ้านตื่นสายเลยแหละขึ้นก่อนน้องมาไม่ได้นอนเนาะนอนเล่นโทรศัพท์กันคุยกันจนแบบจนดึกจนดื่นเช้ามาตื่น8โมงเช้านั่งคุยกันต่ออีกดื่มกาแฟไปนั่งคุยกันไปพี่น้องเลยสายมาพากันไปเที่ยวคิดว่าจะไปเที่ยวกันแป๊บเดียวแหละไปเดินในห้างแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยมันหมดแป๊บเดียวเด้อจ้ะเข้ามีกี่ร้านเข้ากันแทบหมดทุกร้านเด้อืมไปหากินกันข้างหน้าเนี่ยไปกินร้านอาหารชูชิแล้วก็พากันช็อปน้องเอ้ยมดได้ของมากันพลุงพลังเลยค่ะเดี๋ยวป้าได้กระเป๋ากระเป๋าเล็กกระเป๋าเดินทางใบเล็กมาใบนึงเอาไว้เวลาที่ว่าเดินทางอ่ะขึ้นเครื่องเนาะเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าขนหนูอะไรเงี้ยเดี๋ยวป้าเป็นคนติดผ้าขนหนูเลยพี่น้องเห็นหน้าตาแบบนี้เห็นเท่าๆอีเลยพี่น้องติดผ้าขนุนนะคะติดผ้าเน่านอนก็ต้องมีผ้าเน่านี่พี่น้องถ้าไม่มีผ้าเน่านี่อยู่ไม่ได้นี่ค่ะโอ้ยอันนี้เห็นอย่างแก้บอกเนี่ยอืมกินมาเพิ่งเจอหวานนะตอนนั้นก็หวานอมเปรี้ยวมากนะเพิ่งเจอหวานแถมแก้ยากอีกต่างหากเนี่ยอืมเนี่ยถึงมะขามหวานแล้วนึกถึงบ้านนะในบ้านยายป้ามีมะขามหวานสองต้นยายป้าเก็บมากินที่ต่างประเทศทุกปีเก็บตอนเก็บแบบแกะพร้อมเนี่ยแกะแล้วก็เอาใส่กระปุกมาเอาไว้กินต่างประเทศนี่เขาอันนี้ของนานแล้วนะเนี่ยนี่ดูซิหมดกินในอะไรนะกินฟักแล้วพี่น้องคุณน่ะหมดกินฟักแล้วดิกินเม็ดไนท์แล้วดินี่แปลว่าเขาส่งออกมานานแล้วนะเพราะผิวเขาเป็นแบบเนี้ยแห้งๆติดหนังเรื่องพอเยอะไปได้
ดี๋ยววิ่งทั้งคืนเดินหน้าไหนเก็บไปกินต่อเนาะเม่นบ่นี่ใส่เม่นบ่ล่ะกินบ่หมดกินหน่อยๆนึงเนาะพี่น้องมันมีเปรี้ยวพอมีหวานพออมเปรี้ยวอมหวานนะคลิปนี้ยายป้าก็ขอตัวลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ